This is what you do. เฮ้ยทำอะไรกันทีนี้เนาะอัลพาก้าเขาจะเป็นสัตว์ประเภทเนาะสวัสดีนะคะปลุกเองปลุกเองอะควาพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับสมาชิกใหม่น้องเป็ดไข่นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ไมเคิลเขาเตรียมอะไรด้านในอะพี่ไมเคิลเอาลูกเฟิร์สอันนี้จะเป็นอัดถังตอนเราย้ายบ้านก็คือใส่ปลามาแล้วก็พี่ไมเคิลก็ DIY ใส่ฟางแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูความทุลักทุเลตอนย้ายน้องเป็ดมาเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะน้องเป็ดในวันนี้มีอายุได้ประมาณ3เดือนครึ่งเนาะ How long to ride today จำวัน Just over 1 hourเราจะขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าเนาะ What town did you remember? It's near Telford. Near Telford. รอดูเนาะเดี๋ยวแมทเก็บบรรยากาศข้างทางให้เพื่อนๆดูเพราะว่านานๆก็จะได้ออกจากบ้านทีนะThis is what you do. This is the other side. Let's go. She's not interested me anymore. Hey you. Hey you. มาเจอเด็กๆน่ารักมากๆบางตัวก็ตัวยาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยอธิบายบอกเพื่อนคือไม่รู้ว่าตัวอะไรด้วยจริงๆนะอย่างน้องคอยาวเนาะก็จะมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเฮ้ยทำอะไรกัน ทีนี้เนาะอัลพาก้าเขาจะเป็นสัตว์ประเภทเนาะตระกูลเดียวกันกับพวกอูฐเนาะเขาจะมีหน้าที่ช่วยไล่พวกหมาป่าในตอนกลางคืนหรือกลางวันอะไรงี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็เขามีอยู่ทั้งหมด6ตัวณจุดนี้เพราะว่าแมวมองไปเห็นจุดอื่นด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของเจ้าของฟาร์มคนนี้ไหมเนาะแล้วก็สัตว์อย่างอื่นก็จะมีน้องไก่น้องไก่ไข่เนาะเพื่อนๆดูเล้าที่เขาทำเป็นฟาร์มแบบเต็มตัวนะเขาก็จะแบบนี้เลยเนาะเลี้ยงสัตว์ที่เมืองนอกแล้วก็แม่ก็เลยได้ดูพวกระบบการให้น้ำแล้วก็การให้อาหารของเขาก็คือการให้น้ำก็คือเขาจะให้แบบอัตโนมัตินั่นเองเนาะจะต่างจากที่แม่เคยเห็นในโรงงานจริงๆที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเคยไปเห็นมาแล้วแล้วก็เห็นในพวกYouTube ด้วยเนาะอันนี้แม่ไม่แน่ใจที่เป็นไก่ฟ้าไหมเนาะเพื่อนๆท่านไหนรู้จักสัตว์ตัวนี้เนาะลองเม้นมาบอกแม่หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตรงนี้เนาะสังเกตนะเขามีรั้วรอบขอบชิดเพราะว่าพวกหมาป่าเนาะเวลาเขาได้กลิ่นพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ปีกพวกเนี้ยเขาจะมาเนาะทีเนี้ยเขาจะมาคือมาแล้วแบบฆ่าเรียบเลยเนาะเขาก็เลยต้องแบบ
รั้วรอบขอบชิดแบบนี้เวลาหมาป่ามารบกวนน้องเป็ดน้องก็คือเขาจะมาฆ่าอย่างเดียวเขาไม่ได้จะมาฆ่าเพื่อกินหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้พี่ไมเคิลเล่าบอกแม่มาอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเล็กกว่ารุ่นที่แม่จะมาเอาในวันนี้เนาะน้องก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีในแต่ละคอกเนาะแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็คือเขาทำแบบเลี้ยงเป็นเป็ดไข่ด้วยนะแล้วก็ในช่วงที่อากาศหนาวเนาะน้องเป็ดจะไม่ค่อยออกไข่ทีนี้เจ้าของฟาร์มเขามีเป็ดไข่อยู่ทั้งหมดประมาณ700ตัวนะทีนี้ช่วงที่แบบอากาศดีๆอากาศอุ่นหน่อยก็จะได้ไข่อยู่วันละ400ฟองประมาณนี้เนาะแล้วก็ช่วงไหนที่อากาศเย็นหรืออะไรงี้บางวันก็อาจจะได้แค่4ฟองแค่นั้นอันนี้คือเขาเล่าบอกมาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่เราจะมาเอาก็คืออายุ3เดือนครึ่งนะแล้วก็พี่ไมเคิลเราสามารถบอกได้เนาะว่าจะเอาตัวไหนนะแล้วก็เขาก็จะมาถามก่อนว่าโอเคไหมเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นอาการเลี้ยงสัตว์แบบชนบทที่เมืองนอกที่อังกฤษเนาะก็จะประมาณนี้Spider-Man came little once at Fiesta, said he didn't care about it, and put 30 ducks just in the boot. I bet he did when he got out. They went everywhere, honestly. ตอนนี้น้องเป็ดก็คืออยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็เจ้าของฟาร์มเนาะเขาเลี้ยงเป็ดอยู่ประมาณ700ตัวนะเป็นเป็ดไข่อย่างเดียวแล้วก็จะมีไอ้ตัวคอยาวเนาะที่ช่วยไล่พวกหมาป่าเนาะเพราะว่าเวลาที่แบบเลี้ยงสัตว์แบบนี้เยอะๆเนาะหมาป่าก็จะได้กลิ่นแล้วก็จะมาฆ่าพวกเป็ดนั่นเองเนาะก็อันนี้ก็คือการเลี้ยงเนาะการเลี้ยงสัตว์ที่อังกฤษนั่นเองแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นเนาะเขาก็ทำรั้วรอบขอบชิดไม่งั้นหมาป่ามานี่คือเสียหายหลายแสนได้เนาะเดี๋ยวรอดูตอนที่พาเด็กๆไปถึงพี่ไมเคิลจะจัดการยังไงมารอดูกันค่ะ